สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิพาทุกคนมาเฮ็ดแซลมอนเทอริยากิซอสเนาะส่วนวิธีเฮ็ดแนวใดไปเบิ่งกันเลยก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่พลาดวิดีโอใหม่ๆขั้นตอนทําอิฐมาเฮ็ดซอสเทอริยากิก่อนเนาะน้ำครึ่งจอกแล้วก็น้ำตาลทรายแดง1ส่วน4จอกหรือว่า4บวงแกงเนาะตามไปด้วยน้ำซีอิ๊ว4บวงแกงหลังจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้ง1บวงแกงอันนี้แล้วแต่คนมักเด้อถ้าใครมักก็ใส่บ่มักก็บ่ต้องใส่ก็ได้เนาะอันนี้นะแล้วก็กระเทียมสับ1บวงแกงขิงสับนี้ครึ่งบวงแกงเนาะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะหลังจากนั้นมาเบิ่งขั้นตอนการเกี่ยมปลาแซลมอนเนาะค่อยก็จะมาเอื้อบเกลือกับพริกไทยดำทั้งสองด้านเลยเนาะค่อยแนะนำปลาแซลมอนนี่ก็ควรจะตัดเป็นตอนเนาะกะว่าตอนละจานถ้าอันเฮาเฮ็ดเป็นตอนใหญ่ฮะนะเวลาเฮาเอาไปดาดใส่หม้อกระทะเวลาปิ้นพริกปลานี่ก็สิพริกยากเนาะแล้วก็จะเฮ็ดให้ปลาแตกแล้วมันบ่งามอีกเฮ็ดเป็นตอนกะว่าตอนละจานเสิร์ฟนี่มันพอดีงามหลังจากที่เอื้อบเกลือพริกไทยแล้วก็เทซอสเทอริยากิที่ผสมเบื้องต้นหั่นใส่ครึ่งนึงเนาะแล้วก็จับตอนปลาพริกไปพริกมานี่อันบ่ต้องเฮ็ดแห้งหลายเด้อเดี๋ยวปลามันสิมุนหมดจับค่อยๆพริกไปพริกมาให้มันน้ำซอสซึมเข้าน้ำเนื้อปลาเนาะหลังจากนั้นก็เอาอันแรปอาหารนี้มาแรปไว้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นประมาณ30นาทีเนาะให้น้ำซอสซึมเข้าในปลาแซลมอนหลังจากนั้นเราก็มาตั้งหม้อกระทะใส่ไฟกลางเด้ออันนี้แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปถ้าหม้อร้อนแล้วก็เอาปลาลงไปดาดเลยหลังจากที่ดาดไปประมาณ5นาทีบัดนี้เราก็จะมาพลิกด้านเนาะค่อยๆเด้อค่อยๆระวังปลามันแตกเนาะพลิกกลับด้านมาอีกเบื้องหนึ่งจากนั้นก็ท่าประมาณ5นาทีเนาะแล้วก็เทซอสที่ยังเหลือเครื่องหนึ่งหั่นลงไปแล้วก็ถ้าเฮาก็จะใช้เวลาเคี่ยวน้ำซอสเนาะให้น้ำซอสมันนื่นมันเหนียวน้อยนึงเนาะอันนี้ก็จะพริกปลาให้น้ำซอสมันทั่วถึงเนาะแล้วมันก็จะได้สีสันนำหลังจากที่น้ำซอสมันเหนียวหนืดแล้วก็ปิดไฟเนาะแล้วก็โรยด้วยงาขาวหลังจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยจะตักเสิร์ฟคู่กับขั่วผักเนาะแล้วก็ไผมักกินกับข้าวนี่ก็กินกับข้าวรับรองว่าแซ่บบ่ผิดหวังแน่นอนลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งเด้อถ้าแม่นไผมักวิดีโอของข่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ในเด้อแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย